กไม้ถูกไม่ล่ะใช่นี่มีร้านขายผ้านะเพผ้าเพสวยทั้งนั้นเลยนะจริงเหรอโอเคเดี๋ยวตามมาใส่ก่อนนะฉันไปดูตรงนู้นก่อนนะจ้าจ้าไปดูแหมป้าแม่กับผมเ
าบัดหรอกนะว่าแต่โยมแม่นะทำไมมาที่นี่กลางลูกกลางทางแล้วใครทำร้ายโยมแม่มาไม่เจออะไรขึ้นกับโยมแม่ใครทำโยมแม่โยมแม่บอกกูมาแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครโยมแม่ก็มาหน้าตลาดมาดักใส่บาตรตามปกติก็เจ้าค่ะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาถามก็ถามหาโยมแม่โยมแม่ก็บอกเขาไปตามภาษาซื่อเขาก็รู้ว่าโยมแม่เชื่อสีมาลาเขาไม่ได้พูดอะไรอีกเลยพวกคว้ามีดคว้าไม้ไล่ฆ่าโยมแม่โยมแม่วิ่งหนีมาโอ้ยมันวิ่งไม่ไหวจริงๆค่ะท่านโยมก็เลยล้มแล้วมันเป็นใครมันเป็นใครโยมแม่โยมแม่หรือเปล่ามันชื่ออะไรมันเป็นใครโยมแม่ไม่รู้จริงๆเจ้าค่ะว่าเขาชื่ออะไรแต่ฟังจากสำเนียงแล้วก็ไม่ใช่คนบ้านเราแน่ๆนะเจ้าค่ะคุณเสียงเขาออกเหนือเหนือเหมือนคนแถวเชียงใหม่และไม่หนาวซ้ำโยมแม่ได้ยินเขาพูดว่าเขาต้องเอาเรื่องเราเนี่ยไปบอกเจ้าแคว้นทายงโยมแม่ก็ไม่รู้ว่าใครเชื่อทายงโยมแม่ไม่รู้จักโยมโกรธโยมแม่เรื่องอะไรโยมแม่ก็ไม่รู้เขาบอกว่าต้องรีบกลับเชียงใหม่นะเจ้าเชียงใหม่ไอ้ทายงมาอยู่เชียงใหม่พี่ไปกูจะไปฆ่ามันไปพี่ไปเชียงใหม่ไปไหนไอ้ทายงไอ้ใหญ่ควายทายงที่เชียงใหม่เชียงใหม่มันให้คนมาฆ่าฉันแม่จะไปเชียงใหม่เหรอจะไปฆ่ามันไปเชียงใหม่แล้วแล้วไปถูกเหรอพี่ก็พาไปสิเอ้าแล้วไปถูกหรือไงเจ้าก็ไปที่เชียงใหม่ไงพี่ก็ไม่รู้ทั้งนั้นเนี่ยไปเชียงใหม่เชียงใหม่ทางไหนไม่รู้เรื่องเลยมันมีคนมาฆ่าโยมแม่ยอมไม่ได้กูจะไปตัดหัวมันไปยังไปไม่ถูกแล้วจะไปยังไงอ่ะเนสเย็นๆก่อนฟังแม่ก่อนได้ไหมว้าพี่ขอให้หลวงพี่ที่เจรจากับโยมแม่ก่อนยอมไม่ได้กูไม่ยอมไม่ยอมแม่ใจเย็นๆนะโยมแม่ขออย่าให้ฝ่าเหลืองต้องร้อนเลยลูกโยมแม่มันจะบาปกรรมเปล่าๆจริงๆแล้วตอนนี้โยมแม่ก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นแล้วยอมไม่ได้นะโยมแม่กลัวยอมไม่ได้กลัวคำที่ยาโบมันพูดมันก็จริงอยู่อาตมาก็อยากไปเหมือนกันเชียงใหม่ท่านกับผมอยากโตแล้วนะเจ้าค่ะจะไปคล้อยตามน้องเรื่องอะไรทำไมไม่เหนียวไม่รั้งน้องเอาไว้ก่อนโยมแม่ตอนนี้โยมแม่ไม่ได้เป็นอะไรมากมีบาดแผลเล็กน้อยเดี๋ยวโยมแม่ก็หายแล้วนะคะไม่โยมแม่ฟังกับผมนะคนเราจะมาไล่ฆ่ากันแบบนี้ทุกอย่างต้องมีเหตุผลกับผมสัญญาการไปของกับผมครั้งนี้ที่เชียงใหม่กับผมอยากจะเจอคนที่ชื่อนายแคว้นพายงแล้วอยากจะถามเขาว่าเพราะเหตุใดทำไมต้องไล่ฆ่าโยมแม่มาด้วยขอร้องให้กับผมได้ไปเถอะทุกคนท่านยืนยันจะไปจริงๆเดี๋ยวเจ้าค่ะกับผมขอร้องให้พ่อกับหลวงพี่ไปเลยนะคะขอให้กับผมได้ไปเถอะกับผมอยากคุยกับเขาเนี่ยครับแม่ให้เนยไปเถอะแต่เนยยังเด็กเลยนะลูกเนยไปกับหลวงพี่เดินทางไกลๆยอมแม่เป็นห่วงนะลูกเนยอยากรู้แล้วถ้าเกิดว่าน้องลำบากมากๆแล้วยอมแม่จะทำยังไงลูกกับผมสัญญาครับแม่กับผมสัญญาว่าจะดูแลน้องให้ดีที่สุดครับยอมแม่ถามจะต้องค่ะถ้าหากว่าพวกคุณนั่นจะไปจริงๆเราก็จะไปแบบไม่มีจุดหมายมันก็กำลังอยู่โยมแม่จะเล่าให้คุณท่านกับเนรฟังเรายังมีญาติอีกคนหนึ่งนั่นนะอยู่ที่เชียงใหม่ท่านชื่อว่าท่านอาหลวงตั้งใจอยู่บ้านใหญ่จอมทองอีกนิดหนึ่งก็จะถึงเชียงใหม่แล้วล่ะลูกท่านน่ะเป็นอาของเราเป็นน้องของพ่อยังไงซะก็ไปหาท่านอาก่อนแล้วไปสืบถามเขาว่าคนที่ชื่อไผ่ยงเป็นใครซึ่งโยมแม่ก็ไม่รู้จักท่านคะถ้าจะไปจริงๆตรงทางสามแล่งเลยบ้านเราไปนิดหนึ่งท่านจำได้ไหมจุ๊กคะจำได้ครับมันจะมีโพรงลับต้นรักต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งท่านเห็นไหมเจ้าคะครับผมแม่ตรงนั้นมันเป็นโพรงนะมันเป็นโพรงในโพรงน่ะพ่อปู่ขุนแผนปู่ของท่านกับเนน
เอาดาบป้าปืนน่ะฝากไว้ตรงนั้นถ้าท่านให้หลานคนใดอธิษฐานจิตแล้วก็เอาดาบป้าปืนติดตัวไปด้วยโยมแม่จะได้อุ่นใจนะลูกไม่ใช่แค่จะปราบศัตรูได้ดาบป้าปืนของปู่กันพูดผีปีศาจได้ต้องมากมายนะลูกนะโยมแม่โยมแม่ไม่ต้องห่วงกระผมสัญญาดีๆนะลูกแต่ก่อนที่กระผมจะไปกระผมจะพาโยมแม่ไปรักษาที่บ้านก่อนเรื่องไหนไม่ถึงเลยครับโยมแม่รีบไปพาแม่รักษาแผลก่อนนะครับโยมแม่นะโยมแม่นะครับพาโยมแม่ไม่ต้องห่วงกลัวนะเก็บบาทเก็บอะไรไปด้วยนะจบการแสดงกันต่อไปครับพี่